สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกเลยนะแบบว่าตกเฉยเลยชุ่มชื่นมากเดี๋ยวเช้านี้นะครับคุณแม่อยากกินข้าวซอยนะต้องพาออกไปกินนะครับผมก็ร้านอยู่ในตัวอำเภอเถินก็พอดีเดี๋ยวเราไปทำธุระด้วยนะครับทุกคนเฮ้ร้านข้าวซอยข้าวซอยบ้านไม้นะครับคลาสสิกมากเลยตามไปตื่นเช้ามาวันนี้รู้เลยค่ะว่าอยากจะกินข้าวซอยนะคะก็เลยชวนพ่อบ้านออกมาพอดีเขามาทำธุระด้วยที่นี่จะมีข้าวซอยไก่นะคะบางวันก็จะมีเนื้อด้วยก็แล้วแต่ลักษณะร้านนี่ขลังมากเลยนะคะดูมีความโบราณเข้าไปก็จะเป็นไม้ข้างในเนาะมีเคาน์เตอร์มีโต๊ะนั่งนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยภาพที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะแผ่นป้ายเบปซี่อ่ะที่แบบเก่าๆอ่ะแผ่นสังกะสีแผ่นสังกะสีเท่มากพูดถึงสังแผ่นสังกะสีแม่งมีเรื่องเล่าอีกแล้วมาทำไมก็สมัยก่อนใช่ป่ะตอนยังหนุ่มๆอ่ะประมาณสัก20ต้นๆไปเผลอเข้าวงการพวกของเก่าอะไรพวกนี้แล้วก็พอดีขี่รถไปที่ร้านน้ำมันเครื่องแล้วทีนี้ไปเห็นป้ายสังกะสีอะไรสักอย่างสะดุดตาจำชื่อไม่ได้นะก็ไปขอซื้อลุงเขาลุงเขาก็ถามจะไปทำไมก็ซื้อมาในราคาไม่ได้ซื้อดิให้มาฟรีเลยจะซื้อ300แต่ว่าเอาไปฟรีเลยมันอยู่มานานแล้วก็เลยไปถอดมาทีนี้เอาไปลงในกลุ่มประมูลอ่ะในกลุ่มไปพวกมันจะมีกลุ่มแบบพวกคนที่เขาเล่นของเก่าอะไรเงี้ยก็ลงป้ายประมูลสังกะสีแล้วไม่รู้ราคาไงวนไปประมูลมาเปิดมาอีกทีจบที่1,800โอ้ได้มาฟรีขายไป1,800ได้มาฟรีขายไป1,800นี่ก็เป็นเรื่องเล่าเล็กๆที่เคยทำคนชอบจริงๆก็เท่าไหร่ก็ซื้อเพราะว่ามันก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรเสน่ห์ของตัวมันเนาะใช่ใช่มาแล้วครับลืมถามไปในน่องกับสะโพกค่ะหาของเรามาแล้วนี่ก็คือข้าวซอยไก่นะครับผมที่ร้านนี้ก็จะมีเนื้อกับไก่เนาะปลาที่มีเป็นเส้นข้าวซอยด้วยแล้วก็มีแบบหมี่กรอบด้วยแต่ว่าหมี่กรอบจะดูเส้นใหญ่ๆนะใช่สำหรับข้าวซอยนี้ส่วนของใบก็เป็นหมี่กรอบล้วนอ๋อโอ้เยอะเลยแล้วก็มีข้าวซอยเนี่ยก็ส่วนมากจะอยู่ที่ภาคเหนือแล้วเนาะเพราะเป็นอาหารเรียกว่าประจำภาคเลยแหละนี่สำหรับใครที่ไม่เคยทานเนาะก็จะในถ้วยนะคะจะมีเส้นที่เป็นอาจจะเป็นหมี่กรอบหรือว่าเป็นเส้นข้าวซอยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนื้อไก่บางทีเขาจะมีข้าวซอยเนื้อด้วยแล้วก็มีข้าวซอยอื่นๆเคยทานอะไรบ้างก็มีหมูไก่เนื้อแหละใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ทีนี้เครื่องเคียงนะคะก็จะมีหอมเครื่องเคียงเครื่องเคียงหอมหอมแดงหอมแดงหอมแขกมะนาวแล้วก็มีผักดองด้วยผักดองก็จะประมาณนี้เนาะข้าวซอยใช่หรือว่าอย่างบางร้านเขาจะมีเครื่องเคียงให้ตักเองด้วยนะนี่เราเคยไปกินที่อันนี้อร่อยอ่ะอยู่ลำพูนใช่ป่ะใช่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 
อร่อยมากร้านเล็กๆน่ารักน่ารักเลยเป็นร้านที่บังเอิญเจออืมทำน่ากินแล้วก็อร่อยด้วยโอเคแล้วนี่ขอตัวลงมือก่อนเนาะข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยฝนตกซะงั้นค่ะเมื่อเช้าก็ตกนะพอมาสายๆวันนี้ก็ตกอีกสรุปว่ายางหมดเออคนนี้เป็นอะไรเนี่ย มีคนมาเหมาก่อนหน้าเรานะตั้งใจมาซื้อยางรถเอาไปทำแปลงผักนะคะ ไปปลูกผักก็เดี๋ยวกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยโอเคทุกคนถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาทำบราวนี่กันนะครับผมถอยเจ้าเครื่องตีไข่ตีฟองมานี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับทุกคนพอดีได้มาช่วง11/11นะครับก็ได้มาราคาถูกมากเลยประมาณ200นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูกันว่ามันจะดีหรือเปล่านะกินให้หน่อยตื่นมาก็กินเลยอันนี้ไม่รู้หนาไปหรือเปล่ามันพองขึ้นนี่ป้าชิมไปส่วนหนึ่งแล้วอันที่เสร็จแล้วมันจะแบบฟูขึ้นมาเต็มเลยหรอล้นเลยว้าวอร่อยไม่หวานใช่หวานน้อยแล้วก็จะติดแบบรสโกโก้แรงมากอร่อยอร่อยหอมอ่ะที่จะต่างจากตามตลาดทั่วไปที่จะหวานหวานนะอันนี้จะแบบออกขมๆแบบอารมณ์เหมือนดาร์กช็อกโกแลตอ่ะขออ่ะเอาไปเลยพามีอีก5อันวันนี้สภาพอากาศงงๆนะคะตอนเช้านี่อากาศเย็นพอสายมานี่เริ่มร้อนพอสักเที่ยงเนี่ยฝนตกแต่ว่าเมื่อเช้าสักตีห้าก็ฝนตกนะตกหนักด้วยนะคะบ่ายมาเมื่อกี้ก็ตกอีกรอบเดี๋ยวเข้าไปดูในสวนกันเถอะวันนี้พ่อบ้านไม่ได้รดน้ำนะคะตอนนี้มีเอาผักลงแล้วนะเนี่ยนะคะต้นกล้าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรน่าจะเคลมีเคลมีสลัดอยู่ตรงนู้นก็เดี๋ยวทยอยลงในถุงปลูกนะคะแล้วก็ตามล้อยางด้วยแต่ว่าล้อยางนี่น่าจะยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการนะดินน่าจะยังร้อนอยู่นะคะว่าไงลูกเดี๋ยวนั่งทำอะไรรอจับนกวะเดี๋ยวครับไม่มีทำอะไรเหงาวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกอยู่แถวต้นกล้วยนะโห
วันนั้นที่เราไปอุทยานแห่งชาติอะค่ะตอนเช้าก็มาเก็บเนาะพอผ่านไปไม่กี่วันคือโตแล้วก็ดกด้วยนะดูเล็กๆนี่คืออีก2วันก็น่าจะกินได้แล้วค่ะครั้งที่แล้วนี่เราเก็บไปซะเกือบหมดต้นเลยฝั่งนี้มีอีกส่วนผักบุ้งผักชีที่พ่อบ้านหว่านไว้นะตอนนี้ก็งอกแล้วนะคะนี่ฝั่งนี้เป็นผักบุ้งส่วนผักชีก็จะมีฝั่งนี้รอกินเลยเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปดูสระน้ำกันนะคะฝนตกเมื่อกี้น่าจะสักครึ่งชั่วโมงช่วงเช้าก็ครึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่าน้ำจะเพิ่มบ้างไหมนะจริงๆตรงนี้เป็นลานคอนกรีตนะคะยาวเลยนะเป็นเหมือนถนนน่ะไปถึงนู่นเลยเวลาที่ฝนตกมาแรงๆนะคะน้ำมันจะมารวมกันตรงนี้แล้วก็คือไหลลงสระเลยแต่ว่ารอบเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าตกนานแล้วน้ำจะเยอะไหมนะพี่คนสวนเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโอ้ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเท่าไหร่เนาะผักบุ้งเยอะมากเลยพ่อบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะต้องหาอะไรมาเกี่ยวขึ้นนะคะโอ้ยเจอคราบงูอีกแล้วนี่ยาวๆเลยคราบนะดูแล้วไม่ใช่ตัวนะคะแต่ว่ามันตัวใหญ่มากเลยนะต้องไปเรียกพ่อบ้านมาดูนะคะน่าจะเพิ่งลอกไปไม่นานนะเนี่ยเดิมไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเข้าบ้านกันเถอะตีนี่ตัวกลัวงูเลยนะเขาไม่ชอบเขาบอกว่าเห็นแล้วมันแบบยุยยุยขยะขยงกลัวแบบขนลุกขนหัวลุกเลยนะพ่อบ้านเป็นอย่างเดียวที่นางกลัวนะคะโอ้ยน่ากินมากเลยตอนนี้ใส่แพ็คเกจเป็นถุงแบบนี้นะคะนี่เราจะขายเฉพาะที่หน้าร้านเนาะไม่ได้ส่งออนไลน์นะคะนี่น่ากินมากเป็นถ้วยสีทองนี่น่ารักส่วนราคาขายก็ไม่แน่ใจนะคะต้องถามอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปจัดขึ้นเชลฟ์กันจัดการเองเลยถ่ายรูปสินค้าอาหารเย็นวันนี้มีเนื้อตุ๋นนะคะแล้วก็เดี๋ยวตีเอาผักและอื่นๆน้ำจิ้มซอสต่างๆออกมาเนาะกินง่ายๆเลยโอเคถึงเวลาข้าวเย็นนะก็วันนี้วุ่นๆ นะครับผมเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ก็ทำขนมครึ่งวันเลยอะ ก็ได้ลองทำบราวนี่นะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่ทำครั้งแรกนะเคยทำมาก่อนแล้วครับที่ขอนแก่นแล้วก็รสชาติก็อร่อยเนาะ ก็เดี๋ยวลองขายดูว่าจะเป็นยังไงอนาคตก็อาจจะปรับเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ทดลองดูเนาะมีบราวนี่กับป๊อปคอร์นที่เพิ่มขึ้นมาหลายร้านเนาะใช่คือเราทำไม่เยอะนะคะทำให้พอขายในแต่ละสัปดาห์เนาะเพราะปกติเราเปิดร้านแค่3วันนะคะก็นั่นแหละวันนี้พาไปกินพาไปเที่ยวเที่ยวไหมเที่ยวเรียกเที่ยวก็ได้ แล้วก็มาทำงานที่บ้านนะคะทั้งทำขนมแล้วก็มีทำออนไลน์นู่นนี่นั่นพรุ่งนี้เปิดร้านถ้าใครผ่านไปผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์แวะมาได้เลยนะที่เคลคาจีฟาร์มนะคะจังหวัดลำปางถ้าสมมติของที่ทำขายดีก็จะต้องทำเพิ่มเรื่อยๆเนาะแต่ว่าทดลองดูก่อนเพราะว่าเราเปิดร้าน3วันก็เป็น3วันที่ไม่ได้ขายดีขนาดนั้นใช่มีลูกค้ามาเรื่อยๆขาจรแล้วก็มีแฟนคลับแวะเข้ามาบ้างนะคะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกับพวกเราใหม่คลิปถัดไปเนอะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ YouTube มีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงนะครับที่จะสามารถซัพพอร์ตเราได้โดยตรงใช่หากเพื่อนๆอยากสนับสนุนเราโดยตรงนะคะสามารถกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจใต้คลิปได้เลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะ